มาณเดชหรือมาเจอกันก็ได้ที่ไทยรัฐรออยู่นะช่วงนี้ไม่มีงานนะฮะก็เจอแฟนคลับณเดชเนี่ยก็ทนคิดถึงแฟนๆไม่ไหวก็เลยต้องออกมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนคลับเป็นครั้งแรกซึ่งณเดชเนี่ยก็ได้พูดคุยทักทายกับแฟนคลับเนี่ยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ท้ออยู่ในช่วงนี้แต่ในระหว่างนั้นก็มีความเขินอายความฟินเกิดขึ้นนี่ดูดินี่หน้าสดจริงๆนะเขาน่ารักมากเลยนะพี่แบร์พี่แบร์ยายาก็มาเรียกพี่แบร์พี่แบร์เมื่อดาราเป็นอะไรไม่ยอมโกนหนวดกันเนาะนะเออผู้ชายก็ปล่อยกันไปหมดนะเออทำไมไม่ปล่อยมั้งอ่ะเป็นกระเทยด้วยสนใจด้วยเห็นไหมพี่แบร์สนใจเราด้วยหรืออะไรเงี้ยน่ะนะฮะก็บอกว่าสนใจเขาด้วยงานนี้แฟนคลับก็เลยต่างพานกระแซวกันยกใหญ่เลยนี่อืมนี่น่ารักไปดูสักนิดไม่คุณยาย่านะอืมพี่แบร์เสียงพี่ Hello